สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเอาของแปลกนะของแปลกมารีวิวให้ดูนะครับนี่เลยที่เราถือกันอยู่เป็นกีตาร์โปร่งนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่ากีตาร์โปร่งในหน้าตาแบบนี้นะมีแต่โครงนะครับตัวนี้เป็นไซเลนต์กีตาร์นะครับไซเลนต์กีตาร์ก็อย่างที่คนรู้จักกันดีก็จะเป็น Yamaha ใช่ไหมไซเลนต์กีตาร์นะครับตัวนี้เราจัดมากับแบรนด์ Donner นะฮะนี่เลยนะครับเป็นไซเลนต์กีตาร์แล้วก็หัวตัดด้วยตัวนี้นี่หัวตัดด้วยโคตรเท่นะครับตั้งสายข้างล่างนะครับนะสวยมากนะดูแบบดีไซน์แบบเท่นะผมว่านะมันเท่ดีอ่ะตัวนี้มาจากแบรนด์ Donner นะครับรุ่น Hush I ด้วยนะครับมันเป็นไซเลนต์กีตาร์นะครับตัวนี้ก็มาด้วยกัน3สีนะครับ3สีที่พวกเราถือกันอยู่ก็จะมีสีไม้เข้มนะแล้วก็มีไม้อ่อนตรงนี้แล้วก็สีใหม่ล่าสุดนะชมพูใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสเปคไม้ของตัวเนี้ยมันจะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันทั้งตัวเลยนะทั้งตัวเลยแล้วก็มันจะทำมา2ไม้ก็คือเมเปิลกับมะฮอกใช่ตัวที่เปาถือจะเป็นเมเปิลเมเปิลใช่ส่วนตัวที่ผมถือจะเป็นมะฮอกกานีนะฮะสีไม้เข้มแล้วก็ตัวด้านหลังนี่เป็นเมเปิลเหมือนกันนะไม้อ่อนไม้อ่อนเป็นเมเปิลมะฮอกก็มีแค่ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเท่มากตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะพี่นะโปร่งไฟฟ้าแต่ว่าไม่สามารถเล่นแบบธรรมดาแบบไม่ต่อแจ็คได้นะ มันจะเบานะเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเราดีกีตาร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกนะครับผมเพราะมันมีแบบบอดี้ของกีตาร์นะครับผมแต่ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเรามีนี่หูฟังใช่เขาแก้ปัญหานี้มาด้วยช่องหูฟังนะครับช่องหูฟังที่เขาแถมหูฟังมาอีกนี่ด้านหลังนี่นะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากไม่อยากต่อตู้แอมป์อ่ะก็ฟักหูฟังนี้มาฟักหูฟังมาเสียบเล่นซ้อมคนเดียวชิลๆเลยเสียงดีด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบเล่นโปร่งธรรมดาไม่ได้เขาเลยใส่สเปคจัดเต็มมาในภาคไฟฟ้านะภาคไฟฟ้าเสียงดีมากนะครับบอกเลยว่านุ่มเสียงนุ่มมากจริงๆนะครับผมเรามาดูของแถมกันบ้างดีกว่าใช่ด้านหลังของเราเลยนี่อย่างแรกเลยนี่สายสะพายนะครับผมแน่นอนนะสายสะพายสายสะพายดีด้วยนะตัวเล็กตัวอะไรนี่แบบดีมากนะครับผมขาดไม่ได้ครับผมนี่มีจูเนอร์ด้วยจูเนอร์เขาแถมมาให้เพราะว่าตัวไฟฟ้าของเขาไม่มีจูเนอร์ในตัวเขาเลยแถมจูเนอร์มาให้ผมก็เป็นจูเนอร์จากดอนเนอร์เลยนะครับนี่ทาเช็ดเล่นเสร็จทุกครั้งต้องเช็ดนะฮะใช่ครับผมปิดครับผมนี่มีฟิกแถมให้ด้วยนะฮะครบนะครับอุปกรณ์ครบมากนะมาให้2อันครับ3อันเลย3อันเลยนะครบแน่นอนนะฮะกระเป๋านะฮะกระเป๋าดอนเนอร์คือตัวเนี้ยพกพาง่ายมากนะกระเป๋าแค่นี้เองปากนี้นะครับผมไม่กี่กะเลยแบบสะพายหลังไปนี่ก็พกไมค์กอล์ฟมา นี่อุปกรณ์ครบเซตพร้อมเล่นนะครับอุปกรณ์พร้อมเล่นเลยก็สำหรับใครที่หากีตาร์โปร่งแบบออกงานนะจบๆซะตัวหนึ่งนะแนะนำเลยสำหรับดอนเนอร์รุ่นนี้อ่ะมาถึงขนาดนี้ใช่เราได้เวลามาฟังเสียงกันเดี๋ยวจัดให้ดู3ตัวนะฮะทั้งไม้มาฮอกไม้เมเปิลในท้ายคลิปนะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้กับทางร้านเรารีบจับจองกันได้เลยเพราะของมีไม่เยอะนะฮะจัดไปฟังเสียงทิ้งท้ายกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ